ทรงสแตทเป็นที่เราเห็นกันนั่นแหละครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับแต่ที่พิเศษก็คือไม้ที่นำมาใช้นะครับเป็นโซลิดนะครับไม่ได้ต่อหน้าต่อหลังนะก็คือเป็นไม้โซลิดทั้งแท่งเลยเป็นไม้เบสวูดโซลิดนั่นเองคือเขาเรียกอะไรเป็นไม้ที่เอามาทำกีตาร์ราคาประหยัดหลายๆรุ่นนะครับของคาซูกิเองเคลือบสีอย่างหนานะครับเป็นกรอสฟินิชสีดำก็มีด้วยกันหลายสีด้วยกันนะครับก็มีทั้งสีแดงก็มีสีน้ำเงินก็มีนะครับที่สำคัญน่าจะชื่นชอบกันเลยทีเดียวก็คือคอมันเนี่ยนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นเมเปิลเขาเรียกคอขาวนะครับเป็นแบบไม่เงานะเป็นแบบด้านๆนะครับใครที่ชอบลื่นหน่อยก็เอาน้ำมันมะนาวลงแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาให้มาเป็นแบบด้านนะครับหรือเป็นซาตินฟินิตี้ฟิงเกอร์บอร์ดตัวนี้นะฮะด้านหลังก็เป็นซาตินฟินิตนะเป็นเมเปิลเหมือนกันแต่เขาจะทำสีออกเหลืองๆคือตัวเนี้ยมันได้วิญญาณหรือจิตวิญญาณของความวินเทจก็คือตัวบอดี้มันก็ธรรมดาธรรมดาแหละแต่ตัวคอหรือว่าฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยมันเป็นเมเปิลแต่มันต้องเหลืองนะหรือมันเหลืองมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็โลโก้คาซูกิในรูปแบบใหม่ด้วยนะครับในส่วนของลูกบิดนะครับหรือจูเนอร์เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบวินเทจแบบย้อนยุคนะครับแต่ยังไม่ได้แช่น้ำมนต์นะก็คือสนิมยังไม่ขึ้นนะฮะทัชสล็อตก็อยู่ตรงนี้นี่ทางด้านนี้เป็นรอยไหม้ๆหน่อยนะก็จะลงสีดำไว้นะครับสวยงามมากคืองานประกอบเนี่ยถึงกีตาร์ราคาแค่ 4,500 บาทนะครับปุ่มต่างๆหรือว่าปิกอัพต่างๆแข็งแรงมากนะครับตัวบริดนะครับก็เป็นสไตล์แต่ทั่วไปสามารถปรับความเพี้ยนได้นะครับของแต่ละโน้ตได้อิสระแล้วก็มีซิลิเคเตอร์5ทางนะครับแข็งแรงมากนะแข็งแรงดูไม่ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะโอเคแล้วก็ที่เสียบก็อยู่นี่นะครับแล้วก็มีให้2โทน1วอลลุ่มนะครับทั่วไปนะครับไอตัวของเฟรดนะครับก็เป็นแบบมีเดียมนะครับแล้วก็เป็นเรเดียนที่12นิ้วนะครับส่วนหัวก็ประมาณนี้นะครับมีที่กดสายให้ด้วยนะครับในสาย12นะครับแล้วก็34มีตัวหลังสายกดสายด้วยด้านหลังก็เป็นประมาณนี้นะแผ่นเพจปิดนะครับเผื่อเราจะไปอัดจับนะครับสปริงอะไรต่างๆนะครับเทมโลนะครับรู้สึกว่าในกล่องเนี่ยจะมีแถมคันโยกมาให้ด้วยแต่ผมไม่ได้ใส่นะครับก็สามารถใส่ได้นะแต่ต้องไปปรับเอาตามถนัดแล้วกันนะครับว่าใครจะเพเยอะมากเพเยอะน้อยอย่าให้เพี้ยนก็เป็นอันว่าโอเคสายที่ให้มาจากโรงงานเรียกว่าเป็นสายระดับโลกเหมือนเดิมเรื่องหายากมากที่คาซูกิจะเอาสายที่เป็นระดับโลกนะครับมาใส่ในกีตาร์รุ่นนั้นๆไปเลยนะครับตัวนี้ให้สายเป็น DR Sting นะครับ Dragon Skin ก็คือ Dragon Skin เนี่ยเป็นสายที่มีส่วนผสมของเหล็กที่ทนทานมากนะครับก็คืออายุการใช้งานค่อนข้างจะแบบว่ายาวนานมากเลยนะครับผมว่าอย่างต่ำๆประมาณ2เดือนในเรื่องของความเหนียวนะเล่นไปเหอะไม่พังนะครับเขาเคลมมาอย่างนี้เลยก็อยากจะให้ทุกคนได้เอาไปลองดูอะไรอีกอ่ะมีปิกาดก็มาตรฐานทั่วไปโอเคเรื่องของแถมมาแล้วกันโอเคไปดูของแถมกันเลยครับอย่างแรกเลยมันแถมตู้แอมมาด้วยนะครับ15วัตต์นะครับนี่เขียนไปเลยเป็นคาซูกิ KA 15นะครับจริงตัวเนี้ยซื้อแยกอยู่ประมาณ 1,800 นะโอเคอันนี้1อย่างนะครับนี่คาโป้นะครับโอเคอีกอย่างนึงคือสายสะพายนะครับโอเคมากในชุดนี้นะแล้วก็กระเป๋านะครับแบบนี้ก็พอใช้ได้นะครับสำหรับการเริ่มต้นนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเทสกีตาร์คาซูกิวินเทจนะครับทรงสแตทนะครับก็จะเป็นปิกอัพของวิลกินสันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงคลีนกันครับครับผมเปิดวอลลุ่มโทนสุดเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงแก๊กล่างกันครับต่อไปมาแก๊กที่2นะครับแก๊กกลางครับต่อจากแก๊กกลางนะครับต่อไปแก๊กบนสุดนะครับโอเคครับช่วงทดสอบเสียงโซโล่นะครับก็แก๊กล่างก็จะจี่นะครับนิดนึงครับก็ในส่วนตัวผมรับได้ครับไม่ได้เสียงดังรบกวนอะไรนะฮะก็จะมีแก๊กล่างสุดแก๊กกลางแก๊กบนสุดที่จี่นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงโซโล่กันครับเดี๋ยวเริ่มจากแก๊กล่างครับ
แก๊กต่อไปนะครับแก๊กกลางนะครับต่อจากแก๊กกลางนะครับต่อไปแก๊กบนสุดนะครับช่วงทดสอบเสียงเมทัลนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับแก๊กต่อไปครับแก๊กกลางครับต่อจากแก๊กกลางครับแก๊กบนสุดครับโอเคช่วงนี้มาฟังเพราะว่าขอกันบ้างครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าคาซูกิวินเทจสแตตซีรีส์ตัวนี้สำหรับใครนะครับที่มีงบประมาณแบบไม่มากนักอยากได้ปิกอัพดีๆนะครับทรงดีๆแล้วก็เนื้อไม้ดีๆรวมถึงสายกีตาร์ที่ยอดเยี่ยมด้วยนะครับแล้วก็ให้เสียงอย่างที่ฟังไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนเทสเสียงก็คือเสียงสดๆเลยนะครับก็ตัวนี้ปิกอัพค่อนข้างจะแรงมากหรือว่าเล่นเวทีก็ได้นะครับหรือจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าตัวแรกในชีวิตก็ได้นะครับก็แนะนำเป็นคาซูกิวินเทจสแตตซีรีส์ตัวนี้เลยนะครับมีหลายสีนะครับถ้าใครสนใจนะครับกีตาร์ราคา 4,500 นะครับก็ติดต่อมาทาง Facebook ของกันทานก็ได้นะครับหรือจะเข้าเว็บไซต์มีสิ่งกันทานก็ได้ Shopee Lazada ก็มีนะครับก็ให้ของแถมจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอลาไปเลยแล้วกันนะครับมีสิ่งกันทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนลังตีครับสวัสดีครับ